ราชด้วยเช่นกันโดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเฝ้ารับเสด็จด้วยเวลา 15:55 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตนวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิพังกรรัศมีโชติไปยังโรงพยาบาลสิริราชเพื่อเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเช่นกันโดยตลอดทั้งวันที่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาจะมีประชาชนมาเฝ้าเป็นจำนวนมากทุกคนพร้อมใจกันร้องเพลงสดุดีมหาราชาเปล่งเสียงถวายพระพรโดยทุกพระองค์จะทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนและจะมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดสร้างความปลาบปลื้มให้กับประชาชนซึ่งส่วนใหญ่จะมาเฝ้าทุกวัน